ากำลังรอรถบัสเพื่อที่จะไปออนเซ็นรอรถบัสเมื่อไหร่จะมามายังไปดูกันว่าออนเซ็นท่ามกลางหิมะจะเป็นยังไงแต่ว่าเมื่อกี้พุ่งฝนตกไปแต่ว่าเราอ่ะมาช่วงตอนที่หิมะมันกำลังละลายไปแล้วเหมือนพยากรณ์อากาศบอกว่าหิมะจะตกวันที่เราออกจากที่นี่วันนี้และนี่ค่ะวิชัยด้วยเฮ้ยเอาไปดูกันว่าออนเซ็นจะเป็นยังไงที่ออนเซ็นของเรานะคะแต่ว่ามันเหมือนมันน่าจะมีเป็นเหมือนที่พักด้วยปะมันเลยใหญ่มากมากเนี่ยถ้าสมมติว่าหิมะมันไม่ละลายมันน่าจะสวยนี่ก็คือแบบเป็นการแช่น้ำของเขาเยี่ยมจัดแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่คาคุโนะนันเตะไม่รู้เหมือนกันว่าพูดถูกหรือเปล่าจำชื่อไม่ได้แต่ว่ามันคือหมู่บ้านแบบโบราณหน่อยแล้วที่เนี่ยเรามาช่วงนี้มากคือซากุระมันกำลังบานกระจาย แต่ว่าตอนนี้เรายังเดินไม่ถึงในจุดที่มันเป็นไฮไลท์นะคะแต่คือแบบดีมากเมื่อกี้ค่าทางเข้าก็ดีแล้วแต่เนี่ยคือทุกคนข้ามหมวกไปนะเพราะว่าอาจจะไม่เข้ากันเท่าไหร่แต่คือเราใส่เพราะว่าแม่อุตส่าห์ทักนะคะ เดี๋ยวแม่เสียใจ ไปนี่เดี๋ยวจะสักลักข้างหน้าเย้เฮ้ยแบบว่ามันกำลังบานแบบสวยมากแต่ว่าเราเดินเป็นอย่างนี้ต้องลมไหนยี่แม่บอกว่าเจอหมาเฮ้ยฮัลโหลน้องฟ้าอยู่หน้าเราด้วยจะน่ากลัวกว่านี้กลายเป็นว่าเครื่องเล่นที่ดิสนีย์แลนด์มีอันหนึ่งน่ากลัวกว่าแต่คืออันนี้มันก็สนุกดีมันเป็นแบบว่าหมุน360องศานี่แต่ตอนหมุนก็โอเคนะมันไม่ได้แบบว่าวิวขนาดนั้นแต่มีความตัวลอยขึ้นนิดนึงกลัวอย่างเดียวเลยกลัวแบบเซฟตี้มันจะแบบกระเด้งขึ้นมาแต่ว่าตัวนนสนุกดีค่ะไม่เป็นไรเราผ่านโยคะไฟไปแล้วเราชิลๆมากกับการหมุน360องศาเป็นสิ่งที่เราอยากมากินมากๆตอนแรกคิดว่าจะหาไม่เจอแล้วแล้วเมื่อกี้โชคดีมากเป็นตอนที่คนแบบต่อแถวสั้นอยู่พอดีแล้วก็ได้กินพอดีคือมันเป็นสิ่งที่แบบเห็นในไอจีมาตั้งนานแล้วอยากกินมากๆแล้วนี่รีวิวอันนี้คือมันจะเป็นไส้เหมือนไอศกรีมข้างในต่างกันมันจะมีช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่อีกอันนึงไม่แน่ใจเพราะว่าอันนี้หยิบอันแรกได้สตรอเบอรี่อันนึง